สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ออโตแกรมครับเช่นเคยครับวันนี้พามาชม FC จันทบุรีครับกับหมีดำคันนี้ฮะงบ 700,000 บาทครับคนจันนี่คือเหลือจัดนะคันที่แล้วถ้าใครติดตามผมสีขาวครับอันนั้นเสร็จไปแล้วครับพี่น้องกันครับบ้านเดียวกันครับอันนี้ฮะจัดเต็มมากๆเหมือนกันครับแต่คันนี้รอมาประมาณ1เดือนครับเพราะว่ารอล้อลายใหม่ล่าสุดครับผมส่วนคันขาวเนี่ยใส่เป็น VF S08 ไปนะครับคือมีของเลยวันนั้นก็คือจบไปแล้วส่วนคันนี้ฮะกูจะอดทนรอมีใจเพราะล้ออะไรใหม่มันสวยจริงๆอ่ะสมฐานะสมการรอคอยอย่างแน่นอนครับกับล้อ VFS X01 ลายใหม่ล่าสุดครับสีดำเงากับรถสีดำเงาคุมโทนแบบนี้หล่อมากๆครับก็คือจะเป็นทรงวัยรุ่นดูไบสไตล์สุลต่านครับนี่คือไม่ต้องเถียงเลยนะเป็นแน่นอนครับสำหรับคันนี้ฮะล้อเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับล้อสเปคความ9ออฟเซ็ตบวก15นะครับก็คือสเปคเดิมตรงรุ่นทุกอย่างครับพร้อมกับยางครับโตโย RT ครับ265/50/20ก็จะเป็นไซส์ที่โหลด2นิ้วครึ่งของสเต็ปบายออโต้แกรมของเรานะครับก็คือจะเป็นทรงที่สวยเลยนะฮะลูกค้าเอายางแก้มขาวเข้าในครับเพราะว่าอยากให้คุมโทนตัวยางเนี่ยมันสลับด้านนอกแล้วก็ด้านในออกมาได้ครับมีทั้งดำแล้วก็ขาวเลือกได้ฮะสำหรับเบื่อๆก็แวะร้านยางข้างทางบอกสลับยางให้หน่อยก็ใช้ได้เลยครับตัวยางครับก็เป็นยางโตโย RT รุ่นที่นุ่มไม่ได้เงียบมากแต่รีดน้ำดีใช้ความเร็วสูงได้นะครับหลายๆคนบอกเจอน้ำอาจจะต้องเบาหน่อยใช่แต่ในความเร็วต่ำไม่ต้องเบาก็ได้ถ้าเร็วสูงอาจจะเบาหน่อยนะฮะล้อนะครับใส่ไปเรียบร้อยเนี่ยจะต้องมีเบรกครับนี่ครับคันนี้ก็ใส่เป็นเบรกพานาเมล่าครับจาน405 มิลลิเมตรครับสีเขียวมะนาวโดดเด่นอีกเช่นเคยครับเบรกหน้า6พอร์ตครับหลัง4พอร์ตครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าครับชุดเบรกเนี่ยก็คือจะให้อุปกรณ์ครบเซตนะครับลูกค้าท่านนี้อยู่จันทบุรีก็จะนำใส่ดอกเฟเชอร์ไปด้วยครับจะช่วยเรื่องการไฟโชว์แล้วก็เบรกเนี่ยดีขึ้นนะก็แนะนำใส่เพิ่มไปนะฮะตัวภายนอกครับเคลือบแก้วเซรามิกตัวท็อปสุดครับ9เฮดนะฮะสำหรับคันนี้ให้เราดูแลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มตัวรถก็เป็นของเบาฟุ้งนะฮะเป็นรุ่นตัวท็อปสุดนะครับเป็นเซรามิกหน้า60หลัง80นะครับแรปคิ้วดำรอบคันนะครับตัวคิ้วที่เห็นดำๆเนี่ยเราแรปให้หมดเลยจากเดิมที่เป็นสแตนเลสเนี่ยเราก็แรปให้ทั้งหมดนะฮะอย่างที่เห็นก็จะดูคุมโทนนะฮะส่วนไฟหน้าเนี่ยผมจะไม่แรปนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้แสงที่ส่องสว่างเนี่ยมันดูชัดเจนแล้วก็สว่างเหมือนเดิมนะครับแต่หลายท่านอยากให้ผมแรปผมบอกผมไม่ทำให้ผมเป็นห่วงความปลอดภัยชุดช่วงล่างนะครับคันนี้ก็โหลดจัดสเต็ปทรงวัยรุ่นดูไบครับก็คือจะเป็นโชคตัวที่ท็อปที่สุดนะครับของโฟร์เฟนเดอร์นั่นคือ OEM 2.5ด้านหน้าเนี่ยปรับได้8เบอร์มาพร้อมสปริงทุกอย่างครบนะครับพร้อมปีกนกปรับองศาลูกมากันโค้งใส่ครบเซตนะฮะส่วนด้านหลังก็เป็น OEM 2.5 Piggy Back นะครับมีซับแท้งปรับนุ่มแข็งได้8เบอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมสปริงหลังมีสตัดปรับเกียร์ปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ลูกหมากันโค้งข้างหลังก็เพิ่มไปของ Pro Fender เนี่ยจะไม่มีลูกหมากันโค้งหลังเราจะเพิ่มไปด้วยครับเพราะว่าสเต็ปของเรามันคือโหลด 2.5 นิ้วนะฮะใส่เข้าไปแบบครบเซตก็จะออกมาเป็นทรงวัยรุ่นดูไบของแท้แน่นอนครับผมนะฮะอุปกรณ์เพิ่มความแรงครับสำหรับคันนี้ก็ใส่เป็นคันเร่งไฟฟ้าของ DTE นะครับก็จะปรับได้3โหมดนะครับมีเขียวมีเหลืองมีแดงนะครับมี3โหมดแต่ละโหมดก็สามารถบวกแล้วก็เพิ่มจูนได้อีกในแต่ละโหมดละเอียดมากๆครับราคาเนี่ย 13,500 นะฮะมีคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ใส่เพิ่มแรงม้าของ DTE เข้าไปด้วยครับ DTE ก็จะเป็นแบรนด์เยอรมันครับทาง DTE เนี่ยเคลมว่าเพิ่มมาประมาณ27ตัวนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นเลยความรู้สึกของผมเนี่ยจะได้ช่วงต้นกับกลางนะครับส่วนปลายเนี่ยความเร็วเท่าเดิมมันคือมันแซงได้ไวขึ้นแล้วก็ออกตัวเนี่ยได้ดีขึ้นส่วนคันเร่งเนี่ยมันทำให้เท้าเราเนี่ยกดคันเร่งได้น้อยลงไม่ต้องเมื่อยเท้าไม่ต้องขยี้เยอะแค่เหยียบๆมันก็ไปแล้วนะฮะใส่คู่กันถือว่าดีเลยครับไฟไม่โชว์นะครับคันนี้ก็ใส่ท่อด้วยครับเป็นท่อ HKS นะครับปลายคาร์บอน number 1ของญี่ปุ่นนะครับ HKS ตัวท่อเนี่ยเดิมๆถ้าไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เราไม่ได้แต่งเลยนะม้าเนี่ยเขาที่เขาเคมาเนี่ยมันได้ประมาณ5ตัวก็ถือว่าแรงเลยนะครับสำหรับท่อแค่1ใบท่อเนี่ยมีซิงเกิลก็คือออกเดี่ยวกับออกคู่นะครับก็เลือกได้นะครับหลายๆคนติดตามผมก็จะรู้ดีว่ามีทั้งที่ใส่คู่ไปแล้วก็จะอีกทรงนึงใส่เดี่ยวก็จะอีกทรงนึงก็แล้วแต่คนชอบนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับFC ท่านใดครับอยากเข้ามาอยู่ในฟาร์มหมีของเราครับยินดีครับใครขับเอเวอเรสต์อยู่ขับแรปเตอร์อยู่หรือไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรครับผมทำทุกรุ่นครับแต่แค่ช่วงนี้หมีเยอะหน่อยครับกับไดโนเสาร์นะเพราะเป็นรถรุ่นเดียวที่กระแสแรงมากนะชั่วโมงนี้นะฮะร้านเราต้องแกมครับฟาร์มหมีอยุธยาครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ